เพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่สนใจเติมเกมนะครับทางเรามีร้านเติมเกมจอนชาวไร่มาให้บริการทั้งถูกทั้งสะดวกและปลอดภัยการันตีด้วยใบจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายมีเกมให้เติมมากมายอาทิเช่น Ninokuni c r o s s w o r l d f o ก u s on นว e มิก e อ e ป็ e เลเจ Mobile Tower of Fantasy y ok o ต a n g l o b a l m i a f o A3 Steel l i g h และอีกมากมายหลายเกมไว้ใจได้สะดวกปลอดภัยหายห่วงแน่นอนต้องร้านเติมเกมจอนชาวไร่ครับเอาละส สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันกับเกม r e v e l a t i o n Mobile นะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับก็จะเป็นเกมมือถือแนว MMO นะครับสามารถเล่นได้ทั้งบน PC แล้วก็มือถือเลยตัวเกมเนี่ยมีภาษาไทยนะครับณนะตอนนี้จะเปิดโหมดเบต้าอยู่บนสตูไทยด้วยนะส่วนใครที่สนใจนะครับต้องบอกว่าตัวเกมเนี่ยเขาเปิดให้เราลงทะเบียนไว้อยู่นะครับน่าจะยังสามารถที่จะ เข้าไปลงทะเบียนได้นะครับเพราะว่าลิงกโหลดเนี่ยเขาจะส่งให้ทางอีเมลเท่านั้นนะ่ะตามนี้นะครับทีนี้เรามาดูบรรยากาศดีกว่านะครับก็ตรงนี้เนี่ยหน้าเมนูจะเป็นการเลือกตัวละครนะครับมันจะมีสายอาชีพให้เราเลือกทั้งหมดนะตอนนี้5สายด้วยกันนะครับก็เริ่มตั้งแต่นี่เลยครับสอดเมดนะครับไม่ใช่สอดแมนนะนี่ไงสามารถเปลี่ยนเป็นตัวผู้ชายนะครับหรือว่าตัวผู้หญิงได้นะอ่าต่อมานะครับก็จะเป็นพาลาดินนะครับนี่เป็นไงภาพสวยไหมเกมนี้นะครับ ในส่วนของพาลาดินก็จะเป็นตัวผู้ชายแล้วก็มีในส่วนของสาวน้อยด้วยนะครับนี่แล้วมันก็จะมีสายให้เราเลือกเนาะตามนี้นะครับก็ลองมาดูแล้วกันนะครับผมส่วนต่อมาครับจะเป็น Spirit แชปเปอร์นะครับนี่อ่าเป็นสาวน้อยนะครับแล้วก็เป็นเอ่อหญิงสาวนะครับตรงนี้ฮะ อ่าประมาณนี้นะครับตัวนี้น่าจะแบบฮิลได้นะน่าจะแบบเป็นสายซัพพอร์ตด้วยเหมือนกันนะครับเนี่ยเห็นไหมใช้พลังรักษาของพูดอะไรประมาณนี้นะครับส่วนต่อมาจะเป็นเบรดมาสเตอร์นะครับนี่ครับผมเบรดมาสเตอร์เนี่ยจะเปลี่ยนเป็นตัวผู้ชายได้แล้วก็เปลี่ยนเป็นตัวผู้หญิงได้นะครับตรงนี้นะอ่าและอันนี้จะเป็นสายของเขานะครับก็ลองมาดูแล้วกัน ต่อมาครับสุดท้ายเลยนะครับผมออฟคูติสนะครับผมในส่วนของสายนี้เนี่ยนะครับก็สามารถเปลี่ยนได้เหมือนกันนะครับเรียกว่าออไอตัวเนี้ยผมเล่นอยู่นะครับมันจะเป็นแบบเปลี่ยนเป็นสายต่อสู้ได้แล้วก็เป็นสายซับพ,พอร์ตก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะ,ะจะเป็นในส่วนของสาวน้อยนะครับแล้วก็ผู้ชายนะครับ นี่ตรงนี้เลยประมาณนี้นะครับเออทีนี้ก็เมื่อเราเลือกในส่วนของสายเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เรากดเข้ามาตรงขั้นตอนต่อไปนะครับมันจะพาเราเข้ามาหน้านี้ก็คือสามารถที่จะเปลี่ยนรูปร่างหน้าตาทรงผมของตัวละครได้นะครับเรียกว่าหน้าตาหน้ารักทีเดียวนะครับเนี่ยกดเลื่อนมาตรงนี้นะครับยังมีหน้าตาอีกหลายหน้าตาเลยนะครับให้เราได้เลือกนะครับผมเนี่ยอ่ามาดูนะครับมีให้เปลี่ยนหลายอย่างเลยนะครับนี่อ่ะเป็นไงมีครับผมโอเค อีก2อันนะครับพอเราเลือกในส่วนตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดตรงขั้นตอนต่อไปอีกทีหนึ่งนะครับเขาจะให้เรามาทาการปรับแต่งในส่วนของตัวละครเพิ่มเติม <ๆ S 2> แล้วนะครับเรียกว่าอันนี้ปรับแต่งรายละเอียดแบบค่อนข้างเยอะเลยนะครับตัวละครของแต่ละคนเนี่ยหน้าตาจะไม่เหมือนกันแน่นอนนะถ้าเกิดว่าเรามาปรับแต่งตรงนี้นะครับเพราะว่ามันจะมีให้เราปรับค่อนข้างเยอะเลยนะครับค่อนข้างละเอียดนะนะครับมีแต่งหน้านะครับนี่เห็นไหมเออทาปากอะไรเงี้ยนะครับเนี่ย ตรงดวงตาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ทรงผมนะเราสามารถมาเปลี่ยนได้เพิ่มเติมด้วยนะครับตัวทรงผมเนี่ยเรายังจะสามารถแบบว่าทําการแบบปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมได้นะเนี่ยตรงนี้นะครับผมอ่าเรียกว่าสามารถเปลี่ยนโทนได้นะครับนี่เห็นไหมครับให้มันเป็นไฮไลท์อะไรแบบนี้นะครับผมก็ค่อนข้างละเอียดทีเดียวนะครับก็เรามาดูนะอ่าแล้วก็มีตัวอย่างตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของชุดนะครับเราสามารถมาปรับเปลี่ยนได้นะครับผมประมาณนี้เลยนะ อ่ะโอเคทีนี้ก็เดี๋ยวไปดูบรรยากาศด้านในตัวเกมเลยละกันนะครับผมลองเล่นไปสักพักละนะไปเลยครับเข้ามาด้านในตัวเกมแล้วนะครับบรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้นี่เลยอ่าตัวละครหน้าตาน่ารักมากๆนะครับแล้วก็ภาพเนี่ยบอกเลยว่าสวยจริงๆนะครับในส่วนของมุมกล้องเนี่ยเราสามารถหมุนได้นะครับซ้ายขวาเนี่ยค่อนข้างอิสระดูตัวละครครับยิ้มน่ารักทีเดียวนะแล้วก็สามารถซูมเข้าแบบนี้ครับใกล้ๆนะหรือว่าจะทําการซูมออกไกลๆเลยก็ได้นะครับเนี่ย ประมาณนี้นะครับผมเนี่ยอขยายดูนะครับนี่ดูครับบรรยากาศโดยรอบนะอันนี้จะเป็นแผนที่นะครับแผนที่หนึงนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีแผนที่อื่นๆด้วยนะครับสามารถกดเข้ามาที่ตรงนี้นะแล้วก็มาที่แผนที่โลกนะครับเนี่ย พื้นที่ค่อนข้างกว้างใหญ่ไพศาลมากๆนะครับเราสามารถที่จะวาร์ปไปยังจุดต่างๆได้สมมติว่าผมจะวาร์ปไปยังเขตใหม่นะครับอย่างเช่นมาที่เขตศูนย์นะกดปุ๊บนะครับแล้วก็เลือกเส้นทางที่จเราจะวาร์ปไปได้เลยนะครับสมมุติผมจะมาที่สมมุติเป็นจุดนี้ละกันนะครับส่วนศูนย์เนาะกดติ๊กไปนะครับเห็นไหม ตัวละครมันก็จะทําการวาร์ปไปแล้วนะครับจะเป็นประมาณนี้นะอ่าแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยตัวเกมเขาจะมีในส่วนของระบบสภาพอากาศด้วยนะครับเรียกว่ามีทั้งกลางวางันกลางคืนมีหิมะตกด้วยนะครับเราสามารถมาสํารวจได้นะเนี่ยสภาพอากาศตรงนี้มันจะมีบอกอยู่เห็นไหมครับอ่าในแต่ละเขตมันจะไม่เหมือนกันนะบางเขตจะอบอุ่นบางเขตจะร้อนหรือว่าบางเขตอาจจะหนาวประมาณนั้นนะครับดูดิเห็นไหม บรรยากาศโดยรอบตรงเขตซูนตรงนี้เนี่ยโคตรจะสวยทุกคนนะครับแล้วก็สังเกตนะจะมีในส่วนของมอนสเตอร์ด้วยนะครับเนี่ยอ่ามอนสเตอร์เนี่ยตรงนี้ครับเราสามารถต่อสู้กับมันได้นะ,ะสมมติวราผมจะต่อสู้นะนี่ครับแล้วก็กดออโต้ตรงนี้ได้เลยนี่ครับผมอ่าการต่อสู้ก็จะเป็นประมาณนี้เห็นไหมครับตุ้มตุ้มตุ้มตุม้มอ่าประมาณนี้แหละนะครับให้มันสู้ไปเออมีสัตว์ขี่ด้วยนะ เรากี่ได้นะครับไอตัวนี้มันจะมีแจกนะครับแล้วก็เออนะครับวิ่งผ่านกล่องบอดีเลยเนี่ยมันจะมีกล่องให้เรามาเปิดด้วยนะนะครับในแผนที่แต่ละแผนที่เนี่ยอ่ะจัดไปครับนี่เนี่ยสมมติเปิดกล่องปึ๊บนี่ครับกดเปิดกล่องก็มาดูว่าเราจะได้อะไรเนี่ยเห็นไหมได้รับเงินก่อนข้างเยอะเลย <S <S ต่อมานะครับในส่วนของตัวเกมเนี่ยเรายังจะสามารถบินได้หรือว่าดำน้ำก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอ่ะสมมติว่าผมจะบินใช่ปะผมกดตรงนี้ครับเนี่ยกดขึ้นไป อ่าแล้วมันก็จะหนีกลางปีกแล้วนะครับแล้วก็กดบินขึ้นไปที่สูงเลยเห็นไหมครับประมาณนี้ดูครับบรรยากาศด้านบนเป็นไงโคตรสวยเลยทุกคนและเจ้าตัวปีกตัวนี้เนี่ยที่ผมได้มาเนี่ยนะครับมันก็จะแบบเป็นปีกที่ทางตัวเกมเขาแจกนะครับช่วงโคตรเบตานะ ดูครับบรรยากาศด้านบนค่อนข้างสวยนะครับดูบรรยากาศสุดยอดนะแล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่าเราจะสามารถดำน้ําได้ด้วยนะครับมันจะมีพื้นที่ที่จะแบบให้เราไปดำน้ำําแล้วก็มีแบบจัดการมอนสเตอร์หรือว่าหาพวกของต่างๆในตอนที่เราดำน้ําได้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมลงตรงนี้ก่อนปึ๊บลงไปในน้ําครับอ่าเนี่ยถ้าเกิดดำน้ําก็กดดำได้นะเห็นไหมครับเนี่ยมันจะเป็นการดำน้ําแบบนี้ครับอ่าสัญลักษณ์มันจะมีบอกขึ้นมาเห็นไหมนี่ แต่ว่าต้องดูนิดนึงนะเวลาเราดำน้ำเห็นไหมมันจะมีตรงนี้ครับเออมันจะมีบอกว่าเฮ้ยต้องการออกซิเจนด้วยนะไม่ใช่ว่าไม่ต้องการออกซิเจนอะไรอย่างเงี้ยในส่วนของการเก็บเลเวลนะครับเขาก็จะให้เราทําการจัดทีมแบบนี้เข้ามาได้นะครับโดยทีมเนี่ยจะมีทั้งหมด5คนนะแล้วก็ทําภารกิจประจําวันอะไรพวกนี้นะครับเก็บเลเวลไป ตัวเกมเนี่ยเขาจะไม่ได้มีแบบว่าให้เรามาฟาร์มแบบนอกแผนที่ปล่อยฟาร์มเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงไม่ใช่นะครับมันจะเป็นแบบว่าเข้าตีกันมาแล้วก็มาลงแบบเก็บเลเวลประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของดันเจียนอะไรต่างๆให้เราลงไปต่อสู้ด้วยนะครับผมอันนี้เนี่ยดูครับภาพเห็นไหมกราฟิกต่างๆนะครับถือว่าจัดเต็มทีเดียวนะครับผม นี่ฮะก็ปล่อยให้มันสู้ไปนะครับเพราะว่าตัวเกมเนี่ยจะมีในส่วนของระบบ AI ตรงนี้นะครับหรือว่าออโต้นั่นเองนะเนี่ยประมาณนี้นะครับตัวละครของผมเนี่ยนะครับสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นตัวสายฮิลได้ด้วยนะนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นสายต่อสู้อยู่นะครับมันจะมีให้เราเปลี่ยนได้นะครับผมเดี๋ยวรอให้มันต่อสู้แป๊บหนึ่งนะฮะทีนี้เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนนะครับโดยการกดเปลี่ยนตรงนี้นะครับเนี่ยปึ๊บอ่าทีนี้มันจะกลายเป็นสายฮิลแล้วนะครับมันก็จะทําการฮิลเพื่อนอะไรประมาณนั้น นะครับผมนอกจากนี้เนี่ยเวลาเราต่อสู้แล้วเนี่ยนะครับยังมีอุปกรณ์คอย d r อปมาให้เราใส่ด้วยนะครับแล้วก็กดใส่ไปประมาณนี้นั่นเองนะครับเห็นไหมอ่าภารกิจเขาจะให้มีทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับทั้งหมด5รอบมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะเออนะครับก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพาเข้าไปดูนะครับว่าภารกิจตรงนี้เนี่ยมันจะให้เราเข้าไปตรงไหนนะครับผมสาหรับภารกิจนะครับมันจะอยู่ตรงกิจกรรมนะครับกดเข้ามาตรงนี้ครับด้านบนนะ ติเข้ามาเสร็จปุ๊บนะครับมันก็จะมีภารกิจต่างๆนะครับที่จะให้เราไปทำนะไอที่ผมพาลงไปดูเมื่อกี้เนาะที่แบบเข้าตีอะนะครับกดเข้ามาตรงนี้ครับเนี่ยเห็นไหมโลกประจภไยนะครับซึ่งผมทําการแบบว่าสร้างทีมแล้วก็เข้าไปต่อสู้ครบแล้วนะครับ5รอบนะแล้วก็จะมีดันเจียนตรงนี้ครับให้เราเข้าไปทําเห็นไหมครับ ดันเทียนเนี่ยยังไม่ครบนะเนี่ยกดเข้ามาเห็นไหมครับแล้วเราก็ลงไปหาของหาอะไรเงี้ยนะครับตัวดันเทียนเนี่ยมันจะปลดล็อกตามระดับเลเวลนะครับผมก็ไปจับตีนะครับแล้วก็ไปหาของอะไรกรันกับเพื่อนๆก็ว่ากันไปนั่นเอง ในส่วนของตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะมีเนี่ยครับภารกิจที่ต้องทําภารกิจการฝาบมารภารกิจแบบ PVP หรือว่าภารกิจการผ่อนคลายอะไรต่างๆนะครับมันจะมีหมดเลยนะแล้วก็มีตรงลดภาระอะไรตรงนี้ด้วยนะครับแบบประมาณว่าใช้จ่ายทีเดียวก็จบและประมาณนี้ก็จะได้ EXP ไปเลยนะครับผมอันนี้น่าจะต้องแบบเ,เติมเงินหรือเปล่าวะเดี๋ยวผมลองกดดูนะเออไม่น่าได้นะไม่มีนะมีศูนย์นะครับก็มาลองดูแล้วกันนะครับ ส่วนต่อมาของตัวเกมนะครับที่ถือว่าเป็นไฮไลท์อีกอันนึงเลยนะครับก็คือในส่วนของระบบแฟชั่นนั่นเองกดเข้ามาที่ตรงแต่งกายนะครับมันจะมีแฟชั่นชุดต่างๆนะครับเนี่ยให้เราได้ลองใส่นะเพียบเลยนะนอกจากแฟชั่นชุดเนี่ยนะครับก็ยังมีในส่วนของพวกนี้ครับทรงผมต่างๆนะครับที่มันจะแบบเยอะมากกว่าเดิมนะเนี่ยเห็นไหมตรงนี้นะครับอันนี้จะต้องใช้เจ้าหยดน้ำนะครับในส่วนของการมาเปลี่ยนนะครับหรือว่าการซื้อชุดต่างๆนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะ หยดน้ํานี่ผมคิดว่าน่าจะต้องแบบทําการเติมเงินนะนะครับอู้วันนี้ชุดลายว่ะนักโทษหรือเปล่าเนี่ยเออน่ารักมากนะครับดูดิชุดสว,สวยเต็มไปห,หมดเลยนะทุกคนเนี่ยมันไม่ได้มีเออ,น,อน้อยนะครับมีเยอะมากนะฮะนี่ครับผมโอ้โหดูดิดูชุดดิอ่าเป็นไงฮะ นี่น่ารักน่ารักทั้งนั้นนะครับแล้วก็อนาคตเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีอัปเดตเข้ามาเพิ่มเติมแน่นอนนะครับในส่วนของชุดนะตรงผมก็เหมือนกันนะครับแล้วก็อาวุธนะครับอาวุธยังมีแค่นี้เนาะแล้วก็มีล่มด้วยนะครับนี่เป็นไงล่มนะฮะหรือว่าจะเป็นการกําหนดเองตรงนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่ามันคือ,อยังไงนะนะครับผมนี่อ๋อโอเคนะครับแล้วก็มีพวกเครื่องประดับต่างๆนะครับนี่เห็นไหม ใส่เข้าไปเลยโอ้ยปลาหมึกเต้นอยู่บนหัวนะฮะเขาท่าเขาท่าแล้วก็ในส่วนของสัตว์ขี่นะครับก็จะมีพวกนี้ครับอ่าเยอะแยะมากมายนะครับมีแมวน้อยด้วยเป็นไงใครที่เป็นทาสแมวนะครับน่าจะแบบชอบกันนะครับมีหมาไหมเนี่ยเออไม่เห็นหมาวะอยู่ไหนวะเออไม่มีหมาด้วยนะครับมีแต่แมวนะครับแสดงว่าเจ้าของในส่วนของเกมเนี่ยน่าจะชอบแมวมากกว่าหมานะอ่าโอเคแล้วก็มีปีกนะครับนี่ที่เป็นไฮไลท์นะเห็นไหม ปีกส,สวยๆก็เยอะเหมือนกันนะครับทุกคนเนี่ยเป็นไงครับว้าวเท่ๆนะครับผมแล้วก็มีในส่วนของเอฟเฟกแสงนะครับตรงนี้นี่เอฟเฟกในตัวนะครับบอกเลยว่าสายแฟชั่นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครแบบรวยๆมีเงินเยอะๆนะมันจะบ่งบอกได้เลยครับว่าถ้าคุณมีแบบแฟชั่นอะไรพวกนี้คุณมีตังค์แน่นอนประมาณนั้นนะครับ ส่วนต่อมาของตัวเกมก็เนี่ยครับจะเป็นระบบพวกที่มันจะมีเหมือนเกมอื่นๆนะเนาะพวกระบบสกิลนะครับระบบสกิลแล้วก็มาทาการแบบว่าอัปเกรดได้นะครับในตัวสกิลอัปเกรดไปเลยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเรามีของนะแล้วก็กดอัปเกรดไปนะครับแค่นั้นเองแล้วก็สามารถที่จะมาทาการแบบว่าดูสกิลต่างๆสลับสับเปลี่ยนตัวสกิลนะครับเพื่อที่จะติดตั้งได้นั่นเองนะครับผมแล้วก็จะมีอันนี้ด้วยนะตรงลายพายนะครับแต่ว่ามันจะเปิดตอนเลเวล52ซึ่งผมยังไปไม่ถึงนะครับส่วนต่อมาก็จะมีอันนี้ครรับนีอุปกณ์ะครับ ตัวอุปรกรณ์แล้วก็สามารถที่จะมาทาการแบบว่าตีบวกอุปรกรณ์เพิ่มเลเวลอุปรกรณ์หรือว่าจะทําการแบบว่าฝังนะครับในส่วนของตรงนี้ฮะเนี่ยฝังเข้าไปนะครับเนี่ยถ้าเรามีของนะฝังไปเลยครับของนี่เป็นลูนแล้วกันเนี่ยกดฝังไปได้เลยนี่ครับผมอันนี้ไม่มีแล้วว่ะของน่าจะหมดแล้วมั้งเอ้ยยังมีอยู่นะครับเนี่ยก็กดใส่ไปประมาณนี้นะครับแล้วมันจะมีบอกวิธีรับด้วยนะครับว่าได้มาจากไหนนะครับแล้วก็กดดูได้เลยนี่เห็นไหม วิธีรับตรงนี้นะครับผมก็คร่าวๆแล้วกันนะครับในส่วนของระบบตัวเกมนะจริงๆเนี่ยยังมีเยอะมากกว่านี้นะครับเรียกว่าผมเพิ่งเล่นมาไม่ค่อยเท่าไหร่เองนะครับผมเนี่ยกดขยายขึ้นมาตรงนี้นะครับยังมีอะไรอีกหลายอย่างมากที่มันยังล็อกอยู่นะครับระบบกิ้ก็เราสามารถที่จะเข้าไปข้างในกิ้ได้นะครับแล้วก็มีภารกิจต่างๆให้เราได้ทําในส่วนของกิ้ก็เยอะแยะมากมายนะครับเรียกว่าเป็นบ้านกิ้เลยดีกว่า แต่เดี๋ยวผมไม่พาไปดูแล้วกันนะผมจะพาดูประมาณนี้นะครับในส่วนของบรรยากาศตรงเกมยังไงก็ใครที่สนใจนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่า,าให้ไปลงทะเบียนนะครับไม่แน่ใจว่ามันยังลงทะเบียนได้อยู่หรือเปล่านะครับทางตัวเกมเนี่ยเขาจะส่งลิงก์ลงทะเบียนมาให้เรานะครับแล้วก็ไปโหลดจากตรงนั้นนะครับในส่วนของอีเมลนะบรรยากาศตอนกลางคืนถือว่าค่อนข้างสวยงามอลังการอีกเหมือนกันนะดูเรียนไหมครับเออสวยมากนะครับผมทุกคนนะ เอาไว้ค่อยมาเล่นแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะทําการสตรีมเกมนี้อยู่นะครับค่อยออดูระบบอื่นๆอีกก็ว่ากันไปนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับถ้าเกิดว่ามันผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขออภัยมาณาที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับปาระคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปด้วยนะครับไว้เจอกันครับไปแล้วไปแล้วสวัสดีทุกคนครับ